สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจะมาสปอยหนังเรื่อง Night Swim ค่ำคืนอย่าแหวกว่ายแต่คลิปนี้อาจจะแปลกสักหน่อยนะครับผมจะทำการสปอยในลักษณะของการเล่าเรื่องเหมือนไปเล่าเรื่องออกรายการ The Ghost ครับจะออกมาดีไหมผมเองก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลองฟังเลยครับกับสปอยภาพยนตร์เรื่อง Night Swim ค่ำคืนอย่าแหวกว่ายเรื่องราวของ Night Swim เนี่ยถ้าจะให้พูดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1992ครับมีครอบครัวหนึ่งครับเขาอาศัยอยู่ในบ้านแถบชานเมืองของสหรัฐอเมริกาครอบครัวนี้เขามีลูกอยู่2คนครับคนโตชื่อว่าทอมมี่เป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมาตั้งแต่เกิดส่วนอีกคนนึงเนี่ยชื่อว่ารีเบคก้ารีเบคก้านี่ก็เป็นเด็กที่แข็งแรงดีนะมีอยู่คืนหนึ่งครับขณะที่รีเบคก้ากำลังนอนหลับอยู่เธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากนอกหน้าต่างของเธอรีเบคก้าก็เลยลุกขึ้นมาจากเตียงนอนแล้วก็เดินไปที่หน้าต่างเพื่อดูว่าเสียงที่ว่าน่ะมันคือเสียงอะไรเธอก็เห็นว่าสระว่ายน้ำของบ้านเนี่ยมันเปิดไฟอยู่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยสระจะปิดไฟไว้และในสระว่ายน้ำนั้นน่ะก็มีเรือของเล่นของทอมมี่ที่หายไปเนี่ยแล่นอยู่กลางสระรีเบคก้าเห็นแบบนั้นก็เลยเดินไปบอกทอมมี่ที่ห้องของทอมมี่ว่าฉันเจอเรือที่หายไปแล้วนะเดี๋ยวจะเดินไปเอาให้ลิเบก้าก็เลยเดินหลบพี่เลี้ยงและก็แม่เพื่อออกไปยังสระน้ำด้านนอกเพียงคนเดียวครับพอไปถึงสระว่ายน้ำลิเบก้าก็เห็นเรือของเล่นของทอมมี่ครับจมอยู่ใต้สระน้ำเธอก็เลยไปหยิบเอากระชอนตักใบไม้ที่อยู่ข้างๆสระว่ายน้ำเนี่ยมาพยายามตักเอาเรือขึ้นมาจากใต้สระแต่ปรากฏว่าขณะที่ลิเบก้าเนี่ยพยายามตักเรือขึ้นมานะครับเธอก็เหมือนโดนอะไรบางอย่างเนี่ยดึงลงไปทำให้เธอเนี่ยล่วงลงไปในน้ำรีเบคก้าที่ล่วงลงไปในน้ำนะครับก็จมลงใต้น้ำเนาะแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายแหวกว่ายขึ้นมาซึ่งขณะที่พยายามจะตะเกียกตะกายแหวกว่ายขึ้นมาเหนือน้ำเนี่ยเธอก็มองไปที่ขอบสระแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับยืนอยู่ที่ขอบสระเธอคิดว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะคือแม่ของเธอพอรีเบคก้าตะเกียกตะกายขึ้นมาเหนือน้ำได้เธอก็รีบขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่เพราะคิดว่าแม่เนี่ยเดินมาตามหาและต้องดุเธอแน่ๆเลยแต่พอรีเบคก้ามองไปรอบๆเธอก็ไม่เห็นใครอยู่ที่ริมสระน้ำเลยครับเธอก็เลยว่ายน้ำไปที่ขอบสระครับเพื่อพยายามจะปีนออกมานอกสระว่ายน้ำทันใดนั้นเองรีเบคก้าก็เห็นเรือของเล่นผุดขึ้นมาจากใต้น้ำรีเบคก้าก็เลยว่ายน้ำไปที่กลางสระว่ายน้ำอีกครั้งเพื่อไปหยิบเรือของเล่นพอรีเบคก้าไปถึงกลางสระปุ๊บนะครับเธอก็เหมือนโดนอะไรบางอย่างเนี่ยเวียงฉุดกระชากและดึงเธอลงไปใต้น้ำรีเบคก้าเนี่ยก็พยายามฝืนดิ้นนะครับแต่ว่าก็ดิ้นไม่หลุดสลัดไม่หลุดแล้วก็โดนฉุดลงไปใต้น้ำหายไปในที่สุดครับหายไปแบบไร้ร่องรอยเลยครับคือไม่มีใครเห็นร่างของเธอเลยหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรีเบคก้าในครั้งนี้ครับบ้านเนี้ยก็โดนประกาศขายแต่ก็ไม่มีใครมาซื้อบ้านหลังนี้เลยจนเวลาผ่านไป20ปีครับก็มีครอบครัวหนึ่งเนี่ยมาสนใจบ้านหลังเนี้ยครอบครัวเนี้ยตัวสามีอ่ะมีชื่อว่าเรเป็นอดีตนักเบสบอลฝีมือเยี่ยมระดับ MVP เลยครับแต่ว่าตอนนี้ได้รับบาดเจ็บในระหว่างแข่งขันทำให้ต้องพักฟื้นแล้วก็ทำกายภาพบำบัดยาวๆเลยครับส่วนภรรยาเนี่ยชื่อว่าอีฟตอนนี้เธอได้งานใหม่เป็นพนักงานธุรการให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆไอ้บ้านหลังเนี้ยครอบครัวเนี้ยครับเขาสนใจบ้านหลังนี้ก็เลยลองให้นายหน้าพาดูรอบๆบ้านจนเรเนี่ยไปสะดุดตาเข้ากับสระว่ายน้ำและรู้สึกชอบภรรยาเห็นสามีเหมือนจะชอบก็เลยเดินมาคุยด้วยครับหลังจากนั้นเนี่ยภรรยาก็ปล่อยให้สามีครับยืนอยู่ข้างริมสระน้ำคนเดียวส่วนตัวเองเนี่ยเข้าไปในบ้านเพื่อคุยกับนายหน้าถึงรายละเอียดของบ้านหลังนี้ครับสามีเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บมาจากการแข่งกีฬานะครับก็ขาไม่ค่อยดีเขาจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องมีไม้เท้าค้ำตลอดเวลาก็หลังจากที่เห็นภรรยาเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยเขาก็พยายามจะเดินตามภรรยาเข้าไปแต่ก็บังเอิญไปสะดุดตาเห็นอะไรบางอย่างลอยอยู่ในสระว่ายน้ำสามีก็เลยพยายามนั่งคุกเข่าแล้วก็เอื้อมมือลงไปหยิบสิ่งของชิ้นนั้นครับสิ่งของชิ้นนั้นอ่ะมันคือลูกเบสบอลเรที่พยายามหยิบลูกเบสบอลที่อยู่ในน้ำก็พัดตกน้ำครับจนโดนผ้าใบคลุมสระว่ายน้ำเนี่ยห่อหุ้มตัวเขาเอาไว้แล้วก็ล่วงลงสู่ใต้น้ำขณะที่เรจมลงสู่ใต้น้ำเนี่ยในใจเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องเอาชีวิตรอดเลยนะเขาคิดอยู่เรื่องเดียวคือการหวนคืนสู่วงการเบสบอลของเขาให้ได้อีกครั้งเขาก็เลยใช้ความมุ่งมั่นนั้นนะครับตะเกียกตะกายออกมาจากผ้าใบที่มันคลุมร่างเขาอยู่แล้วก็ว่ายขึ้นมาเนื้อสระว่ายน้ำขึ้นไปยังขอบสระได้ในที่สุดพอเรขึ้นมาได้เนี่ยลูกชายแล้วก็ลูกสาวเนี่ยบังเอิญมาเห็นพอดีก็เลยตะโกนเรียกแม่ครับให้มาช่วยว่าพ่อเนี่ยตกน้ำครับภรรยาของเรก็เลยพาเรไปที่โรงพยาบาลครับก็ไปตรวจร่างกายหมอบอกว่าไม่เป็นไรจมน้ำเรไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรผิดปกติแต่พวกอาการกล้ามเนื้อที่รับบาดเจ็บมาจากการเล่นกีฬาเนี่ย
ทำให้เรเนี่ยต้องพักครับเขาไม่สามารถเล่นกีฬาได้ไม่สามารถออกกำลังหนักๆได้หมอเนี่ยแนะนำให้เรออกกำลังกายแบบ low impact ก็คือไม่ลงแรงกระแทกมากแล้วก็ให้เดินในน้ำซึ่งการเดินในน้ำเนี่ยมันเป็นการทำกายภาพบำบัดที่ดีมากๆสำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บครับเรเนี่ยก็เลยคิดได้ว่าไอ้บ้านที่ไปดูเมื่อกี้มันมีสระว่ายน้ำด้วยและบ้านมันก็ใหญ่ดีแทนที่จะไปเช่าคอนโดหลังเล็กๆอยู่สู้ซื้อบ้านเลยแล้วกันแล้วก็ปักหลักปักฐานที่เนี่ยเขาได้ใช้สระว่ายน้ำนั้นอะทำกายภาพด้วยตัวภรรยาเองก็เห็นดีด้วยทั้งคู่เนี่ยก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังเนี้ยแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้โดยที่พวกเขาครับไม่รู้เลยว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยมันมีประวัติพอซื้อบ้านหลังนี้เสร็จก็ทำการรีโนเวทบ้านแล้วก็ทำความสะอาดสระว่ายน้ำครับแต่ตอนทำความสะอาดสระว่ายน้ำอะเรเขาดันทะลึ่งเอามือล้วงเข้าไปในท่อเดินน้ำที่อยู่ใต้สระครับทำให้เรโดนอะไรบางอย่างบาดมือได้แผลลึกเวอะเลยและท่อนั้นอ่ะมันก็มีน้ำดำๆอ่ะขึ้นมาเต็มท่อไปหมดเลยเรก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยไปเรียกวิศวกรสระว่ายน้ำมาดูแลโดยตรงเลยดีกว่าพอวิศวกรสระว่ายน้ำมาดูสระก็ต้องตกใจครับว่าไอ้สระว่ายน้ำเนี้ยมันเป็นสระว่ายน้ำที่สร้างโดยใช้ระบบตาน้ำคือมันจะดึงตาน้ำธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยผ่านระบบกรองให้น้ำมันใสก่อนหลังจากนั้นน้ำนั้นน่ะก็เติมเข้าสู่สระว่ายน้ำที่ทำได้เนี่ยเพราะว่าใต้ดินเนี่ยพื้นที่ใต้ดินของบ้านหลังเนี้ยมันน่าจะเป็นตาน้ำเก่าซึ่งตัววิศวกรสระว่ายน้ำเองเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นระบบแบบเนี้ยของจริงที่บ้านหลังเนี้ยเป็นหลังแรกเพราะว่าปกติพอเขาเจอตาน้ำเนี่ยเขาจะทำสปามากกว่าเพราะน้ำที่ได้จากตาน้ำเนี่ยมันจะมีพวกวิตามินและแร่ธาตุเยอะมันดีต่อผิววิศวกรเขาเลยมาซ่อมสระว่ายน้ำให้ครับจนสระว่ายน้ำเนี่ยมันกลับมาใช้ได้ครั้งครอบครัวเนี่ยครับเขาก็เลยกระโดดเล่นสระว่ายน้ำกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ชอบเล่นเกมงมเหรียญในสระว่ายน้ำครับเกมงมเหรียญนะครับมันเป็นการโยนเหรียญลงในสระว่ายน้ำหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้ผู้เล่นเนี่ยงมเหรียญให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งตัวลูกชายของบ้านอ่ะชอบมากๆส่วนอีฟภรรยาเองก็ชอบมากๆนะครับชอบสระว่ายน้ำนี้มากๆเลยชอบขนาดที่ว่าตกดึกเนี่ยเธอยังไปว่ายน้ำคนเดียวในสระว่ายน้ำเลยครับซึ่งการไปว่ายน้ำคนเดียวในสระว่ายน้ำตอนคืนเนี่ยทำให้เธอได้พบเจอกับเรื่องแปลกๆครับขณะที่อีฟกำลังว่ายน้ำอยู่เธอก็เห็นเหมือนกับว่าสามีของเธอยืนจ้องมองเธออยู่ที่ขอบสระครับเธอก็เลยตกใจมากแล้วก็หยุดว่ายพร้อมกับบอกสามีว่าอย่ามาเล่นอะไรแบบนี้นะแต่พออีฟมองไปรอบๆครับเธอก็ไม่เห็นใครอยู่ที่ริมสระน้ำเลยแม้แต่คนเดียวทันใดนั้นไฟในสระว่ายน้ำเนี่ยก็เริ่มติดๆดับๆอีฟรู้สึกว่ามันแปลกๆรู้สึกไม่ดีแล้วก็กลัวก็เลยขึ้นจากสระว่ายน้ำครับแล้วก็รีบเดินเข้าบ้านพอเดินเข้าบ้านกลับเข้าไปในห้องอีฟก็เห็นสามีของเธอเนี่ยนอนอยู่ที่เตียงก็เลยถามว่าเมื่อกี้ได้ลงไปที่สระว่ายน้ำบ้างไหมสามีก็เลยบอกว่าผมง่วงอ่ะเผลอหลับไม่ได้ลงไปที่สระว่ายน้ำเลยอีฟได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกกลัวแล้วก็ขนลุกครับเพราะหากสามีของเธอไม่ได้ลงไปที่สระว่ายน้ำเมื่อครู่และสิ่งที่เธอเห็นน่ะคืออะไรทีนี้พอเช้ามาครับแมวที่บ้านหลังเนี้ยเลี้ยงเอาไว้หายไปเหลือแต่เพียงปลอกคอตกอยู่กลางสระว่ายน้ำทุกคนในบ้านเนี่ยก็เลยออกตามหาแมวส่วนสามีนะครับเขาก็เอามือเนี่ยหยิบปลอกคอแมวขึ้นมาจากน้ำแต่บังเอิญใช้มือข้างที่พันแผลไว้อะไอ้ที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้หยิบผ้าพันแผลก็เลยเปียกสามีก็เลยเข้าไปในบ้านครับเพื่อเปลี่ยนผ้าพันแผลแต่ว่าพอสามีถอดผ้าพันแผลเก่าที่เปียกออกครับปรากฏว่ารอยแผลที่มือที่โดนบาดก่อนหน้านี้ครับหายไปเลยเหมือนไม่เคยได้แผลที่มือมาก่อนครับสามีก็เริ่มสงสัยแล้วก็มองไปที่สระว่ายน้ำครับว่าเอ๊หรือมันจะเกี่ยวกับสระว่ายน้ำนี้หรือเปล่านะพวกแร่ธาตุจากตาน้ำเนี่ยมันทำให้แผลเขาหายไวหรือเปล่าตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้ครับพอมันเกิดเหตุที่คาดว่าแมวตกลงไปในสระว่ายน้ำแล้วก็วิ่งเตลิดหายไปเพื่อความสบายใจของครอบครัวเรก็เลยติดตั้งแผ่นคลุมสระว่ายน้ำเอาไว้ครับเผื่อตอนที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็จะได้คลุมเอาไว้จะได้ไม่มีใครพลัดตกลงไปในสระว่ายน้ำตอนที่ไม่มีใครอยู่ด้วยครับทีนี้เรเขาก็ทำกายภาพบำบัดเดินในสระว่ายน้ำทุกวันผ่านไปไม่นานเนี่ยเขาก็ไปหาหมออีกครั้งเพื่อไปตรวจสุขภาพว่าตอนเนี้ยการทำกายภาพบำบัดของเขาเนี่ยส่งผลยังไงบ้างมันดีขึ้นบ้างไหมผลที่ได้มันน่าตกใจมากครับเรเนี่ยปกติที่ใช้ไม้เท้าเดินเนี่ยไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วแถมวิ่งได้ด้วยทุกอย่างเนี่ยดีหมดกล้ามเนื้อกลับมาดีขึ้นเยอะมากจนหมอเองเนี่ยก็ตกใจครับว่าเขาไม่เคยเห็นผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างทันตาแบบนี้มาก่อนเรเนี่ยดีใจมากๆเลยครับและคิดว่าสระว่ายน้ำนี่แหละช่วยทำให้เขาหายทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เรเนี่ยกำลังออกกำลังกายอยู่ที่โรงรถก็ยกน้ำหนักอะไรอยู่ลูกชายอ่ะเขาเดินมาครับแล้วขอให้พ่อเนี่ยเล่นงมเหรียญที่สระว่ายน้ำกับเขาหน่อย
พ่อแม่เนี่ยไม่ยอมให้เล่นคนเดียวกลัวลูกเป็นอันตรายแต่เลเนี่ยก็รักไก่นะก็ไม่ไปเล่นกับลูกแล้วก็เอาปากกาเนี่ยเขียนรูปหน้ายิ้มเอาไว้ที่เหรียญหนึ่งแล้วบอกกับลูกว่าโยนเหรียญเนี้ยลงในสระว่ายน้ำแทนพ่อทีและต้องสัญญากับพ่อว่าอย่าลงไปในบริเวณน้ำลึกนะลูกชายได้ยินแบบนั้นก็ดีใจครับก็คือพ่ออนุญาตแล้วก็เลยไปเล่นน้ำคนเดียวแล้วก็เอาเหรียญที่พ่อให้มาเนี่ยติดกับตุ๊กตาแล้วก็ดำลงไปเล่นใต้น้ำขณะที่ลูกชายเนี่ยกำลังดำอยู่ที่ใต้น้ำจู่ๆเนี่ยก็มีเหรียญเยอะแยะเลยถูกโยนลงมาในสระว่ายน้ำลูกชายก็คิดว่าพ่อเป็นคนโยนเหรียญมาแต่พอขึ้นมาเหนือน้ำก็ไม่เห็นใครอยู่ที่ริมสระว่ายน้ำเลยลูกชายครับก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็คิดว่าโดนแกล้งก็เลยใส่แว่นตาดำน้ำแล้วก็ดำลงไปงมเหรียญขึ้นมาครับแต่ขณะที่ดำงมเหรียญอยู่เนี่ยลูกชายก็ได้ยินเหมือนใครตะโกนเรียกและพอมองขึ้นมาจากใต้น้ำลูกชายครับก็เห็นเหมือนผู้หญิงเนี่ยยืนมองเขาอยู่ที่ขอบสระก็เลยว่ายขึ้นมาเหนือน้ำครับแต่พอขึ้นมาเหนือน้ำแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครยืนอยู่ที่ขอบสระเลยแต่ว่าอยู่ดีครับมันก็มีเสียงผู้หญิงเนี่ยเรียกเขาอีกแล้วคราวนี้เสียงนั้นมาจากท่อเดินน้ำที่อยู่ขอบสระลูกชายเนี่ยก็กล้ากลัวครับแล้วก็ว่ายไปที่ท่อเดินน้ำซึ่งเสียงผู้หญิงคนนั้นอ่ะบอกว่าช่วยหน่อยฉันเนี่ยกำลังตามหาแม่อยู่ด้วยความกลัวครับลูกชายก็เลยถามว่าเธอเป็นใครเสียงของเด็กผู้หญิงอ่ะก็เลยพูดมาว่าฉันมีชื่อว่ารีเบคาซัมเมอร์ฉันเจอของเล่นของเธอแหละไอ้ของเล่นที่ว่าครับมันคือตุ๊กตาที่ลูกชายเนี่ยเอามาติดกับเหรียญของพ่อแล้วเอาดำลงไปใต้น้ำตอนนี้มันไปอยู่ในท่อเดนได้ยังไงไม่รู้ไอ้ลูกชายเห็นตุ๊กตาอยู่ในท่อเดนน่ะก็เอามือเอื้อมเข้าไปในท่อเดนครับเพื่อหยิบตุ๊กตาออกมาแต่ปรากฏว่าตุ๊กตามันมีผมของผู้หญิงอ่ะเกี่ยวอยู่เต็มไปหมดเลยไอ้ลูกชายเนี่ยก็เลยพยายามจะดึงเส้นผมออกครับแต่ทันใดนั้นน่ะก็มีมือเอื้อมออกมาจากในท่อเดนน่ะจับแขนของลูกชายไว้ลูกชายก็เลยตกกระจายครับแล้วก็ดิ้นสุดแรงเลยจนหลุดออกมาได้ซึ่งในท่อเดนน่ะมันมีสายตาของใครบางคนน่ะมองจ้องเขาออกมาจากด้านในลูกชายก็เลยตกใจแล้วก็วิ่งออกจากสระเข้าไปหาแม่ในบ้านครับแล้วก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็รีบออกมาดูแต่แม่ก็ไม่เห็นใครอยู่ที่สระว่ายน้ำเลยแต่แม่เองอะครับก็เจอเหตุการณ์ประหลาดที่สระว่ายน้ำมาก่อนก็เลยเริ่มกลัวแล้วก็เลยเอาเรื่องนี้ครับไปปรึกษากับสามีอะก็เลยบอกกับภรรยาว่าลูกชายอาจจะคิดไปเองก็ได้อาจจะจินตนาการไปเองหรืออาจจะมีเด็กจากข้างนอกเนี่ยแอบเข้ามาจริงๆก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราล้อมรั้วแล้วกันแล้วสามีก็บอกต่อไปว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้ลูกชายมีซ้อมเบสบอลเดี๋ยวเราไปดูลูกซ้อมกันลูกจะได้มีกำลังใจแล้วเดี๋ยวเรามาจัดปาร์ตี้ริมสระกันเชิญผู้คนแถวบ้านเนี่ยมาเล่นสระว่ายน้ำในบ้านเราทุกคนจะได้สนุกมีความสุขทุกอย่างมันจะรู้สึกโอเคขึ้นภรรยาได้ฟังแบบนั้นนะครับก็รู้สึกโอเคขึ้นแล้วก็เห็นดีด้วยนะพอถึงวันอาทิตย์ก็ไปดูลูกชายซ้อมเบสบอลซึ่งลูกชายเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีทีเนี้ยไอ้ครูซ้อมเบสบอลของลูกชายเนี่ยรู้จักเรเพราะเรเนี่ยเป็นคนดังในวงการเบสบอลมาก่อนก็เลยชวนเรเนี่ยให้ลองตีสักลูกไหมรู้ว่าบาดเจ็บอยู่เดี๋ยวจะเล่นเบาๆแล้วกันคือเรครับเป็นคนที่รักเบสบอลมากหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ไม่ได้ตีเบสบอลเลยก็เลยขอลองสักนิดนึงแต่เนื่องด้วยไม่ได้ตีเบสบอลมานานแล้วก็เพราะอาการบาดเจ็บทำให้เรเนี่ยตีลูกพลาดแล้วก็ล้มก้นจำเบ้าพอทุกคนเห็นแบบนั้นนะครับก็เป็นห่วงอยากจะเข้ามาพยุงแต่เรบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวฉันลุกเองเรก็เลยพยุงตัวขึ้นมาลุกเองครับแล้วก็ขอให้ครูของลูกชายเนี่ยเคลียงให้อีกลูกหนึ่งเขาจะลองตีอีกสักลูกหนึ่งซึ่งตอนนั้นนะครับเรก็จินตนาการในใจถึงการหวนกลับมาคืนวงการอีกครั้งซึ่งเป็นจินตนาการเดียวกับที่เขานึกถึงเมื่อตอนตกไปในบ่อน้ำที่บ้านครั้งแรกสุดและเหมือนกับว่าสระว่ายน้ำครับมันจะมีปฏิกิริยากับความนึกคิดของเรน้ำในสระว่ายน้ำที่บ้านเนี่ยมันก็กระเพื่อมอย่างแรงแล้วก็มีลมพัดมาอย่างแรงทีนี้พอครูของลูกชายครับเพี้ยงลูกมาที่เรก็ตีลูกนั้นอย่างแรงจนลูกเบสบอลครับฉีกขาดและลอยไปไกลจนได้โฮมรันทุกคนตื่นเต้นจากการตีของเรมากครับแล้วพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยเรก็ลงไปแช่น้ำในบ่อน้ำเช่นเคยแต่เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวเรแล้วก็อีฟต้องออกไปนอกบ้านจะกลับมาอีกทีก็ตอนดึกเลยปล่อยให้ลูกทั้งสองอยู่บ้านกันตามลำพังลูกสาวคนโตของทั้งคู่ที่ชื่อว่าอิซี่ก็นัดหนุ่มกล้ามโตที่เจอกันที่โรงเรียนให้มาว่ายน้ำเล่นที่บ้านแล้วก็กำชับน้องชายว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่เด็ดขาดอิซี่กับแฟนหนุ่มเนี่ยก็เลยว่ายน้ำเล่นอยู่ในบริเวณสระน้ำของบ้านทั้งคู่เนี่ยก็เลยเล่นเกมซ่อนหากันในน้ำโดยคนหาต้องหลับตาแล้วพูดคำว่ามาโครส่วนคนหนีต้องพูดตอบด้วยคำว่าโปโลคนหาเนี่ยก็จะหลับตาและเดินตามเสียงของคนที่พูดว่าโปโล
ทั้งสองคนก็เล่นกันแบบเนี้ยหยอกเย้ากับเซาเย้าแย่กันจนถึงตาที่อิซี่ต้องเป็นคนหาบ้างแต่เพื่อนชายของอิซี่ครับกลับเล่นพิเลนพออิซี่เนี่ยพูดคำว่ามาโคเพื่อนชายของอิซี่ตอบกลับด้วยคำว่าโปโลแต่ตัวเขาเนี่ยกลับเดินหนีออกจากสระว่ายน้ำไปปล่อยให้อิซี่เนี่ยอยู่ในสระว่ายน้ำเพียงลำพังอิซี่ครับไม่รู้ว่าเพื่อนชายของตัวเองเนี่ยหนีออกไปนอกสระว่ายน้ำแล้วก็เลยพูดคำว่ามาโคนะครับเพื่อตามหาเพื่อนชายต่อไปทีเนี้ยอิซี่เขาได้ยินเสียงตอบกลับมาว่าโปโลออกมาไกลๆอยู่ในสระว่ายน้ำเธอก็เลยเดินไปตามเสียงครับทีเนี้ยอิซี่แอบโกงก็เลยลืมตาขึ้นเล็กน้อยเห็นภาพแบบลางๆครับเธอก็เห็นเป็นคนเนี่ยยืนอยู่ในสระว่ายน้ำอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามของเธอเธอก็เลยพยายามเดินไปแต่อิซี่ก็ไม่รู้ครับว่าสิ่งที่เธอกำลังเดินไปหามันไม่ใช่คนมันเหมือนกับปีศาจกำลังยืนยิ้มรออิซี่ให้เดินเข้าไปใกล้อยู่ภายในน้ำครับพออิซี่เดินเข้าไปถึงไอ้เจ้าปีศาจเนี่ยมันก็ดำลงไปใต้น้ำเพื่อหลอกล่ออิซี่จังหวะนั้นอิซี่คิดว่าเพื่อนชายของเธอเนี่ยแกล้งเธอก็เลยดำลงไปในน้ำเพื่อดูแต่พออิซี่ดำน้ำลงไปเธอก็ไม่เห็นใครอยู่ในน้ำครับเธอเลยโผล่หัวขึ้นมาเหนือน้ำทันใดนั้นครับไอ้ปีศาจเนี่ยมันก็ไปโผล่อยู่ด้านหลังของเธอแล้วก็พูดคำว่าโปโลและเจ้าปีศาจเนี่ยมันก็ดำหนีลงน้ำเพื่อหลอกล่ออิซี่อีกครั้งครับคือต้องบอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นอ่ะมันไวมากครับอิซี่อ่ะเลยมองไม่ทันว่าไอ้คนที่มันดำลงน้ำไปอ่ะมันคือปีศาจอิซี่อ่ะคิดว่าเพื่อนชายแกล้งและดำน้ำเธอก็เลยดำน้ำตามลงไปครับอิซี่ดำน้ำลงไปลึกมากว่ายตามลงไปลึกมากจนอิซี่เนี่ยเห็นเงาคนและฟองอากาศอยู่เบื้องหน้าของเธอแต่ทันใดนั้นนะครับสิ่งที่โผล่ออกมามันไม่ใช่เพื่อนชายของเธอแต่มันเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะตัวอ้วนหน้าเละๆโผล่ออกมาและจับขาของเธอไว้อิซี่ก็เลยพยายามสลัดขาให้หลุดแล้วก็ว่ายน้ำหนีครับแต่เมื่อเธอมองขึ้นไปด้านบนของพื้นผิวน้ำปรากฏว่าผิวน้ำอ่ะครับมันอยู่แบบไกลมากๆเลยจนแบบว่ามันน่าแปลกใจอ่ะว่าเธอดำลงมาลึกขนาดนี้ได้ยังไงคือสระว่ายน้ำมันไม่น่าลึกขนาดนี้แต่จังหวะนั้นอ่ะอิซี่ไม่คิดอะไรแล้วครับเธอก็ว่ายน้ำขึ้นไปจนเหนือพื้นผิวน้ำพออิซี่ขึ้นไปถึงผิวน้ำเธอก็เจอเพื่อนชายของเธอครับเพื่อนชายของเธอเนี่ยก็รีบเข้ามาถามว่าอิซี่เป็นอะไรแต่อิซี่ก็ไม่พูดไม่จาครับรีบว่ายออกนอกสระว่ายน้ำทันทีเลยจนเพื่อนชายอ่ะต้องมาถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นอิซี่ก็เลยบอกว่าเธอเจอใครไม่รู้อยู่ใต้น้ำพยายามจับขาเธอไว้แต่เพื่อนชายบอกว่าเขาอยู่บนผิวน้ำตลอดนะเห็นอิซี่เนี่ยดำอยู่ในน้ำแต่ก็ไม่เห็นจะมีใครอยู่ในน้ำเพิ่มเติมเลยขาของอิซี่เนี่ยอาจจะไปเกี่ยวกับพวกสายยงสายยางอะไรก็ได้เพราะว่ามีสายยางเนี่ยลอยอยู่ในน้ำพอเพื่อนชายพูดแบบนั้นนะครับอิซี่ก็เลยไม่มั่นใจแล้วว่าเมื่อกี้ที่เธอเห็นน่ะคิดไปเองหรือมันคือเรื่องจริงแต่ก่อนที่จะได้คิดหรือพูดคุยอะไรกันต่อน้องชายของเธอเนี่ยก็ตะโกนมาบอกว่าพ่อกับแม่กลับมาแล้วอิซี่ก็เลยไล่ให้เพื่อนชายกลับบ้านไปก่อนเพราะถ้าพ่อแม่มาเห็นน่ะเธอซวยแน่เพื่อนชายก็เลยจูบอิซี่แล้วก็วิ่งกลับบ้านไปวันรุ่งขึ้นนะครับน้องชายพยายามเดินจะมาถามพี่สาวว่าเมื่อคืนพี่สาวเจอเรื่องประหลาดที่สระว่ายน้ำใช่ไหมแต่พี่สาวอ่ะไม่ยอมพูดอะไรเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องราวมันบานปลายถ้าเรื่องเนี้ยไปถึงหูพ่อแม่เดี๋ยวก็ต้องย้ายบ้านอีกคืออิซี่เนี่ยเห็นว่าตอนเนี้ยพ่ออาการดีขึ้นแม่ก็ได้งานใกล้บ้านก็เลยไม่อยากให้ทั้งคู่เนี่ยต้องย้ายบ้านก็เลยเก็บเรื่องเนี้ยเป็นความลับไว้ครับแต่น้องชายอ่ะอยากจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้พอถึงงานปาร์ตี้ริมสระน้ำอ่ะน้องชายก็เลยหยิบกล้องวิดีโอของพ่อมาครับแล้วก็เอาไปตั้งไว้ที่ชั้น2ของบ้านถ่ายมาที่สระว่ายน้ำเพื่อดูว่ามันจะมีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นระหว่างงานปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำไหมซึ่งเรื่องราวประหลาดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงครับพ่อของเขาเนี่ยนำเด็กน้อยชื่อว่าไทยซึ่งเป็นแฟนคลับเนี่ยขี่หลังแล้วก็เล่นซูโม่น้ำกับเพื่อนบ้านตอนแรกก็ไม่มีอะไรผิดปกติครับแต่อยู่ดีๆอ่ะพ่อของเขาเนี่ยก็เดินลงไปในที่น้ำลึกและจับขาของไทยที่ขี่คออยู่เอาไว้แน่นทำให้ไทยอ่ะครับต้องลงไปในน้ำลึกด้วยและเริ่มสำลักน้ำแล้วทีนี้ครับเคาะดีที่ลูกชายอ่ะเห็นทุกอย่างจากชั้น2เพราะกำลังถ่ายวิดีโออยู่ก็เลยรีบลงมาฟ้องแม่แต่สิ่งหนึ่งที่ลูกชายไม่เห็นนะครับคือภายในน้ำเนี่ยตรงท่อเดนน้ำทิ้งอ่ะมันมีน้ำสีดำขึ้นมาจากท่อและน้ำสีดำเนี่ยมันก็พุ่งเข้าไปในร่างของพ่อของเขาเหมือนกับว่ามันกำลังเข้าสิงร่างพ่อเขาอยู่ซึ่งนั่นแหละครับมันเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อของเขาอ่ะจับขาของเด็กน้อยไทยเอาไว้แน่นแล้วเดินลงไปยังน้ำลึกทีนี้ครับหลังจากที่ลูกชายตะโกนบอกแม่ว่าเกิดเหตุที่สระว่ายน้ำแม่ก็เลยรีบออกมาดูพอออกมาดูก็เห็นว่าพ่อของไทยเนี่ยซึ่งเป็นโค้ชทีมเบสบอลของลูกชายได้กระโดดลงไปช่วยไทยออกมาเรียบร้อยแล้วส่วนสามีของเธอเองก็มีคนช่วยออกมาจากน้ำแล้วเช่นกันครับปาร์ตี้ริมสระก็เลยต้องจบเพียงเท่านี้ครับทั้งนี้เนี่ยครอบครัวของไทยเขาไม่ได้ฟ้องร้องอะไรครอบครัวของเรนะแต่แม่ของไทยเนี่ยเกลียดเรมากแทบจะไม่เผาผีกันเลยและบอกเร
ห้ามมาที่สนามซ้อมเบสบอลเด็ดขาดเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับมันทำให้อีฟตัดสินใจว่าจะออกไปนอกบ้านแล้วจะพาลูกๆและครอบครัวเนี่ยออกไปอยู่ที่อื่นก่อนส่วนหนึ่งเป็นเพราะเธอเองก็เจอเหตุการณ์แปลกๆที่สระว่ายน้ำครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อตอนกลางวันขณะจัดงานปาร์ตี้ริมสระเธอได้คุยกับนายหน้าขายบ้านและถามถึงประวัติของบ้านหลังนี้นายหน้าขายบ้านครับก็อ้ำอึ้งอยู่พักนึงนะแล้วก็บอกว่าจริงๆฉันเองก็เพิ่งรู้นะว่าบ้านนี้มีประวัติเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยที่เจ้าของคนเก่าอยู่ที่เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นึงขึ้นนั่นก็คือลูกสาวของบ้านหลังเนี้ยหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครรู้ว่าลูกสาวของบ้านนี้หายไปไหนอีฟก็เลยถามว่าลูกสาวของบ้านนี้ที่หายไปอ่ะชื่อรีเบคก้าหรือเปล่าในหน้าขายบ้านเมื่อได้ยินก็ตกใจว่าอีฟรู้ได้ยังไงว่าเด็กที่หายไปมีชื่อว่ารีเบคก้าอีฟก็เลยทะเลาะกับสามีนะเพราะว่าอีฟเนี่ยอยากให้ครอบครัวออกไปอยู่ที่อื่นก่อนแต่สามีอะครับมองว่าสาวว่ายน้ำอะปกติมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเลยจนอีฟบอกว่ามันจะไม่ผิดปกติได้ยังไงมีคนเกือบจมสาวว่ายน้ำนี้ตายนะและทั้งฉันแล้วก็ลูกเนี่ยต่างก็เจอเหตุผิดปกติจากสาวว่ายน้ำนี้ทั้งนั้นสามีก็เลยยอมครับแต่ว่าพอภรรยาขับรถถอยออกมาจากบ้านสามีก็เกิดอาการผิดปกติสำลักและหายใจไม่ออกทำให้ภรรยาเนี่ยต้องอุ้มสามีกลับเข้าไปในบ้านครับมันเหมือนกับอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ยอมให้เขาออกไปจากบ้านหลังนี้ซ้ำร้ายเนี่ยตัวสามียังบอกให้ภรรยาพาตัวเขาเนี่ยลงไปในน้ำหน่อยเหมือนสามีของเธอครับคลั่งสระว่ายน้ำสระนี้มากๆเลยภรรยาเลยเห็นว่ามันชักจะผิดปกติแล้ววันรุ่งขึ้นก็เลยใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนะครับหาข้อมูลของเด็กสาวที่ชื่อว่ารีเบคก้าซัมเมอร์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนที่เธอทำงานอยู่พอดีรวมไปถึงหาข้อมูลของบ้านหลังนี้ด้วยซึ่งเมื่อค้นข้อมูลแล้วเนี่ยอีฟก็ต้องตกใจครับเพราะคนที่หายไปจากบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่รีเบคก้าครับเจ้าของเก่าทุกคนที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ล้วนมีเหตุทำให้คนภายในบ้านหายตัวไปอย่างลึกลับด้วยกันทั้งสิ้นครับเมื่อรู้อย่างนั้นเนี่ยอีฟเลยโทรไปหาในหน้าบ้านของเธอเพื่อสอบถามที่อยู่ปัจจุบันของผู้อาศัยก่อนหน้านี้พอได้ที่อยู่มาแล้วครับอีฟก็เลยขับรถไปหาเจ้าของบ้านคนเก่าเพื่อไปสอบถามว่าขณะที่เจ้าของเก่าอยู่เนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรประหลาดขึ้นในบ้านหลังนี้หรือไม่ซึ่งเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยก็บอกว่าไม่มีนะบ้านก็เป็นบ้านที่ดีสระว่ายน้ำก็เป็นสระว่ายน้ำที่ดีฉันอาศัยอยู่กับลูกชายอย่างมีความสุขพออีฟได้ฟังอย่างนั้นก็แปลกใจครับเพราะว่าเอ้าอยู่กับลูกชายเหรอทำไมไม่เห็นพูดถึงลูกสาวเลยก็เลยลองถามไปตรงๆว่าคุณเคยมีลูกสาวไหมคะแต่เจ้าของบ้านคนเก่าก็บอกว่าฉันมีแค่ลูกชายนะฉันไม่มีลูกสาวทำให้อีฟเนี่ยครับงงเข้าไปใหญ่อีฟก็เลยตัดสินใจครับเล่าให้เจ้าของบ้านคนเก่าฟังว่าตอนนี้เธอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้และเจอเหตุการณ์ประหลาดขึ้นสามีของฉันเนี่ยป่วยแต่พอลงไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำของบ้านเรื่องประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นกับครอบครัวเธอกลัวว่าเรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นกับสามีของเธอเจ้าของบ้านคนเก่าได้ฟังอย่างนั้นก็ลุกขึ้นและพูดกับอีฟว่าเคยได้ยินเรื่องบ่อน้ำขอพรไหมหากตั้งใจขออะไรบางอย่างและโยนเหรียญลงในบ่อน้ำสิ่งที่ขอก็จะสมหวังและเจ้าของเก่าก็เล่าต่อไปว่าก่อนที่จะมีบ้านในบริเวณชุมชนนั้นพื้นที่แถบนั้นเคยเป็นตาน้ำไม่มีใครรู้ว่าใต้พื้นผิวน้ำมันมีอะไรซ่อนอยู่แต่ผู้คนเมื่อตอนนั้นรู้ว่าไอ้ตาน้ำเนี้ยมันประทานพรให้ผู้ที่ขอสมหวังดังคำปรารถนาทว่าไอ้บ่อน้ำเนี้ยมันมีความปรารถนาของตัวมันเองเมื่อบ่อน้ำได้ตื่นขึ้นมันจะฆ่าชีวิตคนใครบางคนต้องสละชีวิตเพื่อให้พรของอีกคนหนึ่งสมปรารถนาเหมือนที่มันมอบความปรารถนาของฉันให้เป็นจริงหลังจากนั้นครับเจ้าของบ้านคนเก่าก็ยอมเล่าความจริงว่าเธอมีลูกสาวชื่อว่ารีเบคก้าวันที่ลูกสาวของเธอเสียชีวิตบ่อน้ำได้เข้าควบคุมร่างของเธอทำให้เธอไม่ได้ไปช่วยรีเบคก้าเมื่อบ่อน้ำครับมันได้ชีวิตของรีเบคก้าไปมันก็ประทานพรให้อาการป่วยของทอมมี่ที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเนี่ยหายเป็นปลิดทิ้งอีฟได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจากเจ้าของเก่าก็พยายามขอความช่วยเหลือเพื่อจะหยุดบ่อน้ำให้ได้แต่ทันใดนั้นครับเจ้าของเก่าเนี่ยก็เกิดอาการผิดปกติไอไม่หยุดแล้วก็มีน้ำสีดำไหลออกมาจากตาและจมูกพร้อมกับพูดว่ามันสายเกินไปแล้วสายน้ำจะหลับไหลอีกครั้งไม่มีอะไรหยุดได้อีฟเห็นอาการของเจ้าของเก่าทำให้เธอเนี่ยเป็นกังวลก็เลยรีบขับรถกลับบ้านทันทีครับเพราะเป็นห่วงคนในบ้านและเรื่องที่เธอกังวลน่ะก็เกิดขึ้นจริงสามีของเธอที่กำลังอาบน้ำโดนวิญญาณจากสายน้ำเข้าสิงร่างครับแล้วก็หายออกจากบ้านไปตกค่ำลูกชายลูกสาวเมื่อเรียนเสร็จก็กลับมาที่บ้านแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยบ้านแม่งปิดมืดสนิท
ทั้งสองก็เลยเดินแยกย้ายหาพ่อกับแม่ทีเนี้ยลูกชายอ่ะดันได้ยินเสียงแมวที่สระว่ายน้ำก็เลยเดินออกมาดูแล้วปรากฏว่าเห็นห่วงยางเป็ดเนี่ยลอยอยู่ในสระว่ายน้ำลูกชายครับก็เลยเอาไฟฉายส่องที่ห่วงยางเป็ดดูปรากฏว่ามันมีเงาของแมวครับอยู่ในห่วงยางเป็ดลูกชายก็เลยเดินไปที่สะพานสปริงบอร์ดนะครับแล้วพยายามเอื้อมมือไปเพื่อดึงเอาห่วงยางเป็ดเนี่ยเข้ามาใกล้จะได้ช่วยแมวออกมาได้แต่ปรากฏว่าเมื่อดึงห่วงยางเป็ดเข้ามาใกล้กลับไม่มีแมวอยู่ที่ห่วงยางเลยครับลูกชายอ่ะก็เลยงงจู่ๆมันก็มีผีตัวนึงโผล่ขึ้นมาเกาะห่วงยางและเอาเล็บของมันเนี่ยจิกห่วงยางจนแตกลูกชายเนี่ยที่กำลังเอามือเท้าห่วงยางอยู่จึงเสียหลักและล่วงลงไปในน้ำโดนห่วงยางเนี่ยคลุมร่างทั้งตัวนำซ้ำอุปกรณ์คลุมสระว่ายน้ำยันทำงานเองจนผ้าใบเริ่มกางคลุมสระว่ายน้ำพี่สาวเห็นน้องชายล่วงลงน้ำพอดีครับก็เลยวิ่งออกมาดูแต่พอพี่สาววิ่งออกมาด้านนอกแก้วน้ำที่อยู่ในบ้านก็ล่วงลงมาที่พื้นจนแตกพี่สาวพยายามวิ่งไปหยุดอุปกรณ์คลุมสระว่ายน้ำแต่แรงของเธอเนี่ยก็ไม่สามารถจะต้านทานมันเอาไว้ได้เคราะห์ดีที่แม่ของเธอเนี่ยโผล่ออกมาแล้วเอาเท้าเนี่ยถีบอุปกรณ์จนพังและบอกให้ลูกสาววิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อตามคนมาช่วยแต่พอลูกสาววิ่งเข้าไปในบ้านก็บังเอิญล้มจนมือเนี่ยไปทับเข้ากับเศษแก้วที่แตกก่อนหน้านี้จนได้รับแผลเวอะหวะแต่เธอกั้นใจดึงเศษแก้วออกและเดินไปตามหาความช่วยเหลือเมื่ออีซี่เดินไปถึงหน้าประตูบ้านเธอก็ได้ยินเสียงพ่อของเธอโผล่มาจากด้านหลังอีซี่เมื่อเห็นพ่อเนี่ยก็รู้สึกโล่งใจมากแต่เมื่อดูดีๆแล้วเนี่ยพ่อของเธอกลับมีอาการผิดปกติในตาของพ่อเป็นสีดำมีน้ำสีดำไหลออกมาจากร่างของพ่ออีซี่ก็เลยหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วพยายามโทรขอความช่วยเหลือแต่จู่ๆครับพ่อของเธอก็โผล่มาที่ด้านข้างแล้วผลักเธอจนกระเด็นและบอกว่าห้ามทำแบบนั้นอีซี่เนี่ยเลยต้องพยายามวิ่งหนีพ่อไปทั่วบ้านครับส่วนที่ด้านนอกครับอีฟก็กระโดดน้ำลงไปตามหาลูกชายที่จมน้ำอยู่ซึ่งอีฟคิดว่าลูกชายเนี่ยถูกห่วงยางเป็ดคลุมตัวอยู่ใต้น้ำแต่เมื่อลงไปถึงห่วงยางเป็ดกลับไม่มีร่างของลูกชายอยู่แต่มันกลับมีทางให้ดำน้ำต่อลงไปยังด้านล่างซึ่งมันมืดสนิทอีฟก็เลยตัดสินใจครับขึ้นมาเหนือน้ำก่อนเพื่อหยิบเอาไฟฉายก่อนจะดำลงไปในน้ำอีกครั้งและดำดิ่งลึกเข้าไปยังทางน้ำสีดำที่อยู่ใต้สระว่ายน้ำเมื่ออีฟดำน้ำลึกลงไปเธอก็ได้เห็นร่างของลูกชายอีฟเนี่ยก็เลยรีบดำน้ำลงไปแล้วคว้าร่างลูกชายเอาไว้และพยายามว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำแต่จังหวะที่อีฟคว้าลูกชายไว้ครับอยู่ดีมันก็มีผีโผล่มามากมายเลยพยายามฉุดกระชากร่างของอีฟและลูกชายเอาไว้ไม่ขึ้นไปสู่เหนือผิวน้ำแต่อีฟเนี่ยก็สลัดหลุดจนได้ครับแล้วก็พยายามว่ายหนีต่อไปแต่ในขณะที่กำลังว่ายน้ำหนีขึ้นไปสู่ผิวน้ำจู่ๆครับไอ้ผีเด็กน้อยริเบก้าตอนต้นเรื่องก็โผล่ออกมาแล้วขวางทางอีฟเอาไว้ครับไม่ให้อีฟว่ายน้ำไปต่อผีน้อยริเบก้าที่โผล่มาเนี่ยเหมือนจะพยายามบอกอะไรบางอย่างกับอีฟทันใดนั้นริเบก้าก็ยื่นมือออกมาและแบออกเหรียญในมือของริเบก้าก็ลอยขึ้นอีฟเห็นแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าริเบก้าเนี่ยพยายามบอกว่าทิศทางที่อีฟกำลังว่ายไปเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นสู่เหนือผิวน้ำแต่มันคือการดำลึกลงไปใต้น้ำพวกปีศาจเนี่ยโผล่มาหลอกให้อีฟเนี่ยหลงทิศหลงทางอีฟที่ได้ริเบก้าช่วยนะครับก็สามารถว่ายน้ำกลับไปสู่ผิวน้ำได้อย่างปลอดภัยแต่พอไปสู่ผิวน้ำแล้วเนี่ยก็พบว่าลูกชายไม่หายใจอีฟก็เลยพยายามปั๊มหัวใจลูกครับซึ่งขณะที่อีฟกำลังปั๊มหัวใจลูกเรที่โดนเข้าสิงอยู่ก็โผล่มาจากด้านหลังและบอกว่ามันสายไปแล้วทุกอย่างกำลังจะจบใส่น้ำเลือกตัวลูกชายหลังจากนั้นเรที่โดนผีเข้าสิงอยู่ครับก็เดินมาที่ภรรยาแล้วก็เอามือบีบคอภรรยาและยกภรรยาจนลอยขึ้นฟ้าหลังจากนั้นลูกสาวเห็นเหตุการณ์ก็เลยโผล่ออกมาเอาไม้เบสบอลของพ่อเนี่ยฟาดไปที่ขาของพ่อจนพ่อเนี่ยล้มลงแล้วก็ตีซ้ำจนพ่อของอีซี่พ่นน้ำสีดำออกมาจากร่างแล้วค่อยๆได้สติฟื้นกลับมาส่วนลูกชายเองครับก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนกันเมื่ออีฟเห็นลูกชายฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็บอกให้ทุกคนออกไปจากบ้านหลังนี้แต่เมื่อพยายามพาลูกชายออกไปจากบ้านลูกชายก็เกิดอาการเดียวกับพ่อเมื่อก่อนหน้านี้นั่นก็คือไอไม่หยุดแล้วก็หายใจไม่ออกลูกมีสภาพเหมือนโดนปีศาจสิงมีเส้นเลือดดำขึ้นตามตัวเลหันไปมองลูกครับแล้วก็รู้เลยว่าลูกเนี่ยโดนแบบที่ตัวเองโดนตอนนี้เหมือนผีมันเปลี่ยนเป้าหมายใหม่แล้วมันไม่เอาตัวลูกชายแล้วมันจะเอาใครไปก็ได้แต่จะให้ตัวลูกชายรอดทันใดนั้นครับน้ำในสระว่ายน้ำก็กลายเป็นสีดำเลเห็นแบบนั้นรู้ได้ทันทีว่าต้องมีใครสักคนสละชีวิตเพื่อให้คนอื่นรอดเลจึงลงน้ำไปครับเขาหันมาลาครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะดำน้ำลึกลงไปในความมืดหลังจากนั้นอาการของลูกชายก็ดีขึ้นลูกชายสำลอกน้ำสีดำออกมาจนหมด
ร่างกายกลับมาเป็นปกติการสละชีวิตของเรทำให้สายน้ำสงบลงวันรุ่งขึ้นนะครับแม่ลูกก็มาปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อดีจะขายบ้านหลังนี้ก็ได้แต่ขายไปก็ต้องมีคนมารับเคาะต่อทั้ง3เลยตัดสินใจไม่ขายบ้านหลังนี้และอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อและได้เรียกรถดำมาถมดินปิดตายสระว่ายน้ำจนมิดเรื่องราวของไนท์สวิมค่ำคืนอย่าแหวกว่ายก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็ เป็นไงบ้างครับพยายามเล่าเรื่องแบบการเล่าเรื่องในโดโกสนะก็คงจะไม่เหมือนหรอกแต่พยายามจะเล่าเป็นสไตล์นั้นแหละจะได้เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะครับก็ถ้ามีส่วนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่ดีด้วยต่อไปเป็นการรีวิวนะครับส่วนตัวเนี่ยเรื่องไนท์สวิมค่ำคืนอย่าแหวกว่ายผมให้คะแนนที่ประมาณ6คะแนนครับก็ตามคาดครับหนังผีของบลัมเฮาส์ก็เป็นประมาณนี้แหละ10เรื่องจะมีดีสักเรื่องนึงและเรื่องนี้ไม่ใช่หนึ่งในนั้นฉากว่ายน้ำอ่ะมันหลอนดีนะไอ้ว่ายน้ำแล้วเจอผีหรือเล่นกับแฟนแล้วเจอผีอ่ะอันนั้นอ่ะยอมรับเลยหลอนน่ากลัวถ้าเกิดได้ดูเรื่องนี้นะไม่กล้าว่ายน้ำตอนกลางคืนแน่นอนอ่ะปกติกลางคืนก็ไม่กล้าว่ายน้ำอยู่แล้วนะยิ่งได้ดูแล้วรับรองไม่กล้าว่ายแน่นอนแต่มันหลอนแล้วทำไมให้แค่6อ่ะผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันอ่อนไปครับเอาบ่อน้ำขอพรมาเล่นกับเรื่องผีผมว่ามันดูตลกตลกอ่ะผมอยากให้หนังมันมีอะไรที่ลึกลับมากกว่าแค่ว่าต้องการขอพรมันต้องมีใครตายมาแลกเพื่อจะได้พรสำเร็จผมฟังดูแล้วมันแบบมันตลกตลกไปหน่อยอีกส่วนหนึ่งคือพื้นที่บ้านในแถบชานเมืองนั้นอ่ะมันบอกว่าแถบนั้นอ่ะมีตาน้ำเยอะทำไมมันเป็นบ้านหลังนี้หลังเดียวอ่ะมันน่าจะมีหลังอื่นด้วยถ้ามันทำเป็นว่าหลังอื่นอ่ะก็โดนแบบเดียวกันแปลว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นมีคนหายไปอย่างลึกลับเรื่อยๆที่หมู่บ้านแถบนี้ทุกคนล้วนหายไปจากสระว่ายน้ำอะไรแบบนั้นอ่ะผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้มันน่าจะลึกลับกว่าสเกลมันจะดูใหญ่กว่าแล้วมันน่าสนใจกว่าเรื่องไนท์สวิมอ่ะเขาสร้างมาจากหนังสั้นที่ใช้ชื่อเดียวกันก็คือไนท์สวิมเรื่องนั้นอ่ะพล็อตไม่ได้เป็นแบบนี้เรื่องนั้นพล็อตเป็นแค่ว่าว่ายน้ำอยู่แล้วคนที่ว่ายน้ำอ่ะมองมาที่ขอบสระแล้วเจอผีเด็กยืนจ้องอยู่นั่นอ่ะน่ากลัวอันนี้ไปเชื่อมกับบ่อน้ำขอพรทำไมต้องเป็นบ่อน้ำขอพรวะมันเอาเป็นบ่อน้ำที่แบบเคยมีเหตุอะไรต่างๆในอดีตมีคนเสียชีวิตในบ่อน้ำนี้อะไรก็ได้อ่ะแบบนั้นมันดูหลอนกว่าอันนี้บ่อน้ำขอพรฟังก็ไม่หลอนแล้วอะเรื่องบทนี่แหละที่ทำให้รู้สึกแบบแปลกๆคะแนนมันเลยไม่โอเคอีกอย่างนึงคือความลึกลับอะมันโดนเฉลยมาตั้งแต่ต้นเรื่องมันเลยไม่มีปมอะไรให้น่าสนใจเลยครับเปิดเรื่องมาก็รู้แล้วอะว่าผีในบ่อน้ำอะมันฆ่าคนเสร็จอีกคนนึงก็สมหวังก็เห็นได้จากพระเอกอะก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วอะมันเลยไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจหรือน่าค้นหาเพิ่มเติมเลยเนื้อเรื่องมันก็สโคบอยู่แต่ในสระน้ำอะเนื้อเรื่องมันชื่อไนท์สวิมเว้ยมันไม่ใช่ไนท์พูลถ้าเกิดให้ไปที่อื่นนอกจากสระน้ำอย่างเช่นบ่อน้ำของหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอเหตุแม่งจะน่าสนใจมากกว่านี้เยอะเลยส่วนการแสดงเนี่ยก็โอเคนะเด็กน้อยก็แสดงแบบเด็กๆดีผู้ใหญ่ก็แสดงแบบโอเคดีเรื่องการแสดงเนี่ยไม่ค่อยใช่ปัญหาจริงๆแล้วถ้าเกิดให้เห็นรีเบคก้าเนี่ยผมมาปล่อยหน่อยมาคอยเตือนอย่างเงี้ยก็น่าจะหลอนขึ้นนะเด็กๆเห็นอย่างเดียวมาคอยเตือนอะไรอย่างเงี้ยอีกบทนึงที่ตลกก็คือลูกสาวของบ้านไปเจอหนุ่มดำกล้ามบึกที่โรงเรียนแล้วก็ปิ๊งแล้วก็ชวนมาบ้านเลยคือไวไปไหมอ่ะบทมึงตลกมากเลยมึงเจอกันแป๊บเดียวมึงชวนมาบ้านแล้วไม่ถึง3วันเลยมั้ง เพราะนั้นในสวิมส่วนที่หลอนน่ะคือหลอนจริงๆว่ายน้ำกลางคืนน่ะโคตรหลอนเจอผีในสระว่ายน้ำก็หลอนหลอนทุกฉากอ่ะฉากที่ผีออกมาคือหลอนทุกฉากแต่เนื้อเรื่องอ่ะมันไม่น่าอินเพราะนั้นคะแนนของไนท์สวิมก็โดนลดหลั่นไปด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยแหละครับแต่มันหลอนกว่าเอลิเวเตอร์เกมนะมันหลอนกว่าเมลยด้วยหลอนกว่า Exorcist The Believer อีกแต่เนื้อเรื่องอ่ะไม่ได้ถ้าปรับเนื้อเรื่องให้ดาร์กและสเกลใหญ่กว่านี้รับรองสนุกกว่านี้แน่นอนครับใครอยากดูหนังผีหลอนๆสักเรื่องนึงเรื่องนี้ผมแนะนำนะถือว่าโอเคเลยแหละหลอนใช้ได้เลยขนลุกเลยแหละแต่ฉากอื่นๆนอกจากฉากที่ผีออกมาแล้วเฉยๆอันนี้ก็ต้องเตือนไว้ณที่นี้เลยนะครับสวัสดีครับผมนพพรเชนนพพรลองไปเลยขอลาไปก่อนนะครับหากมีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับชอบการสปอยแบบนี้ไหมพิมพ์พูดคุยกันหน่อยนะครับผมจะได้รู้เผื่อไม่ชอบเนี่ยคราวหน้าผมจะได้กลับไปสปอยแบบวิธีเดิมแต่ถ้าชอบแบบเนี้ยก็จะมาทำให้ฟังกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย